นี่คือโจทย์ของตำรวจตั้งแต่แรกแล้วฟังคำพูดแซนมาว่าน่ะดูตาซิน่ะดูตาซิเนี่ยแซนบอกว่าตำรวจจะขึ้นซิประซันบิดตัวตำรวจจบแน่นเลยจะกลับเรือด้านขวาไอ้เรือนาฬิกาดูทีน่ะดูตาแซนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ตำรวจเชื่อแต่คนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เชื่อนายแซนเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนขี้กลัวจะไปนั่งกราบมือด้านซ้ายเนี่ยนั่งปัสสาวะเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกนะพี่แตงเนี่ยพงศกรบอกผมว่าแตงโมเป็นคนขี้กลัวแล้วก็ท่านจิรพัฒน์ภูมิจิตจะพูดเลยว่ากราบมือเนี่ยทั้งสองข้างนะมันท่วมแล้วน้องแตงโมจะไปนั่งกราบมือแล้วไปนั่งปัสสาวะได้ไงความเร็ว8น็อตเนี่ยผมไม่นั่งมาแล้วนะปวดหลังแทบหักแล้วถามมาเดินไปเนี่ยมองตรงเสียวครับไม่ใช่เสียวธรรมดาเสียวพิเศษนู่นนะงานนั้นเนี่ยผมยังไม่อยากให้ดูนะน้องแซนแม่ขอร้องหน่อยนะน้องแซนแม่ขอร้องนะไม่มีใครเชื่อน้องแซนแม่ขอร้องเลยสักคนนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกครับว่าคนหนึ่งเนี่ยเราหุ่นกระแสจักรแร้เปียกเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในรายการหุ่นกระแสผมดูบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันนี้มีคนเครียดเข้าโรงพยาบาลนะผมก็งงเหมือนกันว่าแค่อัยการอธิบดีอัยการท่านหนึ่งสั่งสอบเพิ่มมีคนเครียดเข้าโรงพยาบาลนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกให้เลยว่าถ้าสอบตรงไปตรงมานะครับไม่มีนอกมีในตามที่ผมร้องขอเราในมัน8ข้อผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่นายแซนพูดไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะรับรองได้เลยว่ามันจะประหารยังไง5คนผมถามหน่อยผมถามอัยการดาวหน่อยคุณร่างคำฟ้องเนี่ยประมาณ5คนคุณร่างผมฟังหน่อยดินายจบเนี่ยนะมันชนเล่าแล้วมันจะประมาทยังไงตั้งแต่แรกแล้วฟังคำพูดแซนมาว่านะดูตาซินนะดูตาซินเนี่ยจะกลับเรือด้านขวาไอ้เรือนาฬิกาโทษทีนะดูตาซินเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ตำรวจเชื่อแต่คนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เชื่อนายแซนเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนขี้กลัวจะไปนั่งกราบมือด้านซ้ายเนี่ยนั่งปัสสาวะเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกครับนะพี่แตงเนี่ยพงศกรบอกผมว่าแตงโมเป็นคนขี้กลัวแล้วก็ท่านจิรพัฒน์ภูมิจิตจะพูดเลยว่ากราบมือเนี่ยทั้งสองข้างนะมันท่วมแล้วน้องแตงโมจะไปนั่งกราบเรือแล้วไปนั่งปัสสาวะได้ไงความเร็ว8น็อตเนี่ยผมไม่นั่งมาแล้วนะปวดหลังแทบหักแล้วถามมาเดินไปเนี่ยมองตรงเสียวครับไม่ใช่เสียวธรรมดาเสียวพิเศษนู่นนะงานนั้นเนี่ย